วัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแขกในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แขกก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Channel แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับแขกรับเชิญที่เราจะไปตามติดกันนะฮะมีอิทธิพลส่งผลให้แขกรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจในการทำงานมากๆครับเพราะว่าพวกเขาก็คือ4สาวจากวง Candy Mafia นั่นเองวันนี้ครับทั้ง4คนรวมตัวกันทำกิจกรรมสุดชิลนะครับรวมถึงมีภารกิจเล็กๆน้อยๆในรั้วมหาวิทยาลัยและปิดท้ายความสนุกสนานกันที่ Asia Teak The Riverfront บอกได้เลยครับว่าการตามติดของเราวันนี้ครับทั้งสนุกทั้งหาทั้งสวยทั้งน่ารักถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราแคนดี้มาเฟียจากค่ายโมโนมิวสิกค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเวลาว่างของเราค่ะเป็นวันว่าง24ชั่วโมงค่ะพวกเราก็เลยนัดกันมากินส้มตำที่ร้านนี้เลยส้มตำพลัสนะคะอยู่แถวไหนมิ้วอยู่แถวถนนนางลินจีค่ะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยเนาะค่ะก็ร้านนี้นะคะมิ้วมากินบ่อยมากแล้วก็พาเพื่อนมากินบ่อยมากนะคะต้องค่ะด้วยความที่พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานส้มตำกันมากใช่แล้วค่ะมิวก็เลยวันนี้ก็เลยแบบพาเพื่อนมาแนะนำร้านนี้เพราะว่าเคยมาทานแล้วแบบอร่อยมากใช่ค่ะแล้วก็ส้มตำนะคะเป็นอาหารที่ไม่อ้วนแต่คันนี้มาเฟียกินเราอ้วนนะคะเพราะจะกินเยอะมากก็ตอนนี้นะคะเมนูมีส้มตำหมูฝอยค่ะแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนแล้วก็ยำมาม่าหมูสับค่ะแล้วก็ฝรั่งเลยนะฝรั่งถอดลาวเลยใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับว่าฝรั่งกอดอร่อยกอดเหรอเป็นอันนี้เป็นเบคอนแล้วก็ข้างในเป็นแหนมก็คือข้างนอกเป็นฝรั่งข้างในเป็นลาวนะคะเฮ้ยใช่ๆเป็นฝรั่งกอดลาวถ้าในคันนี้มาเฟียกินแซ่บสุดก็คือกาเนี่ยเพราะว่ากาเนี่ยกินพริกได้ทั้งเม็ดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ากาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนใต้ด้วยใช่ไหมแล้วคุณพ่อเขาก็จะกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วกาก็จะเหมือนกินเผ็ดตามเพื่อนก็จะแบบเวลาสั่งส้มตำก็จะเอ้ยเอาพริกเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยกาก็แบบเอาพริกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนนี้กินเผ็ดหน่อยที่สุดก็เป็นมิวค่ะกินแต่อะไรหวานๆเนาะมิวเป็นคนแบบไม่ชอบทานเผ็ดเผ็ดมากไม่ได้แต่เคยโดนเพื่อนแกล้งนะจำตอนนั้นที่แบบเป่ายิงฉุบกันนะป่ะเป่ายิงฉุบกันแล้วมิวโดนกินพริกแห้งโอ้โหน้ำตาไหลแบบน้ำตาไหลมากมากคือการนี้แล้วเมนูฮับปีกไก่ทอดถ้างั้นตอนนี้นะคะหันก็มาเกือบจะครบแล้วนะคะก็พวกเราขอตัวไปมัมๆก่อนนะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรากินจานเข้าไปด้วยนะเอ้ยใช่พี่เขาเก็บมาแล้วซีจะบอกว่าอิ่มมากเมื่อกี้มานี่ท้องยังแซ่บๆค่ะตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงคะยาเลยทิ้งเข่าแล้วค่ะก็วันนี้ค่ะแต่ภารกิจของเราจะไม่จบแค่การกินส้มตำที่ร้านส้มตำพลาสนี้แน่นอนนะเพราะพวกเรามีภารกิจต่อไปก็คือไปเออใช่แล้วไปเรียนก่อนเป็นผู้หญิงที่รักเรียนยิ่งกว่าอะไรค่ะถึงขนาดโทรไปหาที่ประกาศพี่คะหนูขอแบบไปเรียนหน่อยได้ไหมไม่ได้แบบขนาดนั้นนิดๆหน่อยๆอะไรงี้ค่ะใช่ค่ะนิดๆหน่อยๆแต่แบบต้องไปให้ได้นี่ค่ะชุดนิสิตนะคะนิดๆหน่อยแต่เตรียมมาพร้อมนะใช่แล้วอันนี้ชุดนิสิตนะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเรียนเพราะว่าตอนนี้เรียนซัมเมอร์แล้วก็คาบนี้เป็นคาบแรกด้วยก็อยากไปเลคเชอร์แล้วก็อยากรู้ว่าเขากำลังเรียนอะไรอยู่คาบนี้จะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่แบมๆไปเรียนนะคะมิวก็จะอาสาเป็นคนพาแบบช้อปปิ้งกินเราจะทัวร์กินกันที่ตลาดสามย่านค่ะวันนี้วันพุธคือมิวว่าเรียนอยู่ฝั่งจุฬาเล็กฝั่งสามย่านใช่เรียนอยู่นิเทศก็คือทุกวันพุธเนี่ยจะมีตลาดนัดมาจัดการของกินนี่ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งแบบเยอะมากตอนนี้ก็อิ่มแต่ว่าเราก็มีที่เหลืออยู่นิดนึงนี่ก็เดี๋ยวกินต้องท้องเคลียร์ไปส่งแบมแบมก็คือเดินย่อยแล้ววัน5นาที10นาทีหลังจากนั้นก็กินได้ต่อเราจะไม่นั่งรถเราจะเดินจากที่นี่ไปจุฬาเ
ขียวใช่ค่ะบางชายเย็นค่ะพูดเดินทะลุเข้าไปไม่เขียวเขียวใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วตอนนี้ค่ะพวกเราก็มาถึงที่หมายของแบมแล้วที่นี่ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวของแบมนะคะต้องทะลุตึกนี้ไปอีกตรงนี้เป็นตึกเศรษฐศาสตร์แล้วของแบมก็พาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะไหนอวดชุดนักศึกษาหน่อยเร็วแสดงรองเท้าดิเตี้ยเลยเป็นแบบลูกกาอะตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวให้แบมไปเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปชิลแล้วลาเผื่อค่ะต้องใจเรียนนะจ๊ะจ้าอย่าหลับนะจ้าโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายAsk me baby cuz now you driving me crazy ก็เลยอยากเป็น your honey เป็น your sweetie want to think baby ก็ต่อไปค่ะเป็นภารกิจของมิวก็คือค่ะมิวก็จะเอาของเอาการ์ดไปส่งให้เพื่อนค่ะต้องรหัสที่คณะเพื่อนค่ะก็จะไปให้น้องรหัสถูกต้องมั้ยแต่ตอนนี้น้องรหัสยังไม่รู้นะคะว่าได้มิวพี่รหัสยังไม่รู้ความโชคร้ายค่ะมันอันโชคร้ายมากค่ะโอเคงั้นเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ Here we goของมิวเองถูกต้องแล้วและนี่ก็เพื่อนสนิทมิวเองชื่ออะไรคะแนะนำตัวชื่อฟ้าค่ะเป็นแม่สวยเนาะสวยเนาะแม่มิวอ่ะค่ะก็เอาของมาให้เรียบร้อยแล้วภารกิจเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลาเพื่อนกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะพาไปที่เด็ดของจุฬาอีกที่นึงก็คือห้องน้ำไม่ใช่เราจะพาไปตลาดสามย่านกันนะคะใช่ใช่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วของเด็ดถูกต้องแล้วค่ะก็ไปกันเลยดีกว่าเนาะที่น้องมิ้วตั้งใจจะพาเดินทัวร์ตามแบบฉบับนิสิตจุฬานะคะแต่ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจค่ะสาวๆทั้ง3จึงขอมานั่งพูดคุยถึงเรื่องการเรียนของแต่ละคนกันแทนค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเน็ตก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดค่ะเราจะขึ้นปี2นี้ปิดเทอมอยู่ก็เลยว่านะคะวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะคะทายก็ตอนนี้เตรียมตัวขึ้นปี2แล้วค่ะสำหรับการก็เด็กค่ะเด็กสุดในวงค่ะก็เรียนใช่เหรอใช่เหรอเรียนอยู่ม.6ค่ะเรียนสารศาสตร์วิทยาลัยรังสิตค่ะก็ตอนนี้กำลังเตรียมแอดมิชชั่นเข้ามหาลัยค่ะค่ะบอกจริงๆแล้วเน็ตมิวแล้วก็แบมแบมเนี่ยก็ต้องอยู่ม .6 เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยพวกเราเนี่ยชาเรียนเร็วแล้วก็ไปสอบเทียบค่ะเป็น IGCSE ค่ะก็ไปสอบเทียบวุฒิม .6 ก็เลยได้ขึ้นมหาลัยเร็วค่ะตอนนี้ก็ปี2แล้วเป็นพี่ปี2ของเขาเลยใช่มิวอยู่คณะนิเทศศาสตร์การเรียนจะเข้ามหาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะก็เอกการแสดงกับการแสดงค่ะของเนยก็ตอนนี้อยู่บริหารธุรกิจระหว่างต่างประเทศค่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบ่งเวลาการค่ะค่ะสำหรับการจริงๆแล้วคือเหมือนกับทางมนุษย์มือสิ่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหมือนกับทำให้งานตรงกับการเรียนเท่าไหร่คือก็มีตรงบ้างมีบ้างแต่ว่าคือเหมือนกับเขาจะคอยถามเราว่ามีไหมเราก็จะคอยรับตารางว่าเนี่ยวันนี้เรามีเรียนนะคะแต่ถ้าวันไหนที่มีงานตรงกับการเรียนเนี่ยก็จะขอทางโรงเรียนก่อนว่าเนี่ยวันนี้เราขอไปทำงานนะแล้วก็อาจารย์คะมีงานอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็คือพวกหนูจะขอมาตามทีหลังอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ไปทำงานก่อนแล้วก็วันต่อมาก็มาตามสอบตามทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็หนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะที่เข้าใจแล้วก็ให้การอนุโลมเนาะในการแบบทำจดหมายลาหรือ excuse letter อะไรอย่างนี้ค่ะก็อีกอย่างนึงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเนาะที่คอยให้การช่วยเหลืออย่างดิบดีไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อนะคะหรือว่าการช่วยติวข้อสอบการบ้านบอกการบ้านงานค้างงานเหลืออะไรก็คือช่วยตลอดขอบคุณโมโนด้วยที่พยายามหางานที่ไม่ตรงการเรียนค่ะ I'm again let I'm a flip the script I'm a make way to sing that ship shake things up see I'm style the man and let's get wild get wild let's get wild I do what it does and I move the crowd if you think you can keep up let's turn this mother out ตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้าน Snows ค่ะแถว3ย่านจุฬานะคะมิวกำลังเลือกเมนูเด็ดที่ทุกคนน่าจะอยากกินแบบมิวดูอะไรคะมิวมีปังนมเย็นกับปังชาเย็นเราจะปังนมเย็นหรือปังชาเย็นชาเย็นเราไม่เคยกินแล้วก็หรือปังนมนมปังนมนมเป็นนมไงเป็นนมน่าจะเป็นนมก็เป็นปังชานมชาชาเย็นไหมชอบนี่ชอบก็ตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งเมนูค่ะปังชาเย็นค่ะผมว่า
่นชาเย็นที่มาในเต็มตลกเกิดจากการที่มิวแบบเดินผ่านบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยของกินมันช่างน่ากินมันดูแบบของหวานมันดูน่าอร่อยมากก็คือชวนเพื่อนมาหลายวันมากเพื่อนแบบไม่เอาอิ่มไม่เอาอิ่มจนวันนี้แบบไหนๆก็มาแถวสามย่านแล้วมั่นใจว่าถ้าชวนสองคนนี้มาต้องมาแน่ๆก็เลยค่ะทางนี้ก็ครั้งแรกค่ะเพื่อจะมาทานแล้วอร่อยเวอร์นะเพราะฉะนั้นเราจะจัดจ่ายจริงๆยังเหลืออีกอย่างนึงแต่ยังไม่มาเมนูอาหารแล้วก็แบบโอ้ยน่ากินมากจะหมดไหมสั่งมาเดี๋ยวก็หมดจานเมื่อกี้นะคะมาไม่ถึง3นาทีหลังจากแบมแบมเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าสาวๆแคนดี้มาเฟียก็กลับมาอยู่กันครบทีมแล้วพร้อมจะไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วล่ะค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นกลับมาชมกันได้หลังโฆษณาค่ะพี่เน่ตอนนี้แบมแบมเรียนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยเย่กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วก็ทันใจมากค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เอเชียทีเรียบร้อยแล้วนะคะเอเชียทีบนริเวอร์ฟรอนต์นะคะใช่วันนี้ก็อย่างที่เปิดไปตอนต้นรายการเลยคือพวกเราก็เป็นวันชิลเนาะวันนี้ก็ชิลตั้งแต่เช้าจุดเย็นเลยจริงๆต้องแล้วตอนนี้แบบท้องตึงแบบอิ่มมากแล้วแบบตาจะหลับอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะด้วยความที่แบมเนี่ยมาเอเชียทีบ่อยกว่าทุกคนนะคะแบมก็จะขอเป็นผู้อาสาเป็นนักไกด์พาทุกคนนะคะเดินไปเพราะว่านี่เรามีพาสปอร์ตมาแล้วด้วย แล้วก็พาสปอร์ตนี้นะคะสัญชาติอะไรคะอเมริกันนะคะแค่ขาพาสปอร์ตนะคะก็จะมี7สิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่7ที่แอทแทคชั่นของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูไม่รู้จะครบหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะคะ Here we goหนุ่มหล่อไพและสมบัติโกโบลีอุ้ยเป็นสมบัติของโกโบลีค่ะเป็นเหมือนแบบเฟ้ยหลุมหล่อไพเวลาโอ้พี่เดโก้ยังเป็นอังสุพี่เดโก้ค่ะพี่เดโก้ตุ๊บป๋องสมบัติเฮ้ยเราเจอภูเขาไฟค่ะนี่นี่คือภูเขาน้ำค่ะเหมือนไอติมที่ไปกินที่ร้านโอซ่าอยากไปฟังนะคะเราไปที่ที่สองกันดีกว่าอยากไปไหนกันมีก็ก่อนที่เราจะไปถึงจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะคะเราก็มาผ่านจุดของกินอีกแล้วต้องบอกว่ารายการเนี้ยไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าทำให้บ้านน้ำหนักขึ้นวันนี้บ้านกินแบบทั้งอาทิตย์เลยอ่ะการดีค่ะทำให้เราปลดปล่อยแต่งั้นเราก็ไปกินร้านต่อไปใช่ของนอกของคุณรายการนี้นะคะทำให้แฟนที่มาเปียกินได้อย่างแบบเริ่มทำสังขยาตกอ่ะเหลือแต่ข้าวเหนียวอ่ะไม่เดี๋ยวบอกว่าต้องขอบคุณรายการนี้เพราะว่าทำให้พวกเราแฟนที่มาเปียได้ปลดปล่อยถูกไหมค่ะได้กินอย่างไม่มีเงื่อนไขเย้โอเคอายไหมเนี่ยจะกดว่าอะไรขอให้แคนดี้มาเฟียดังสุดๆเลยวู้วู้ค่ะก็พูดถึงผลงานของเรากันหน่อยละกันเนาะหลังจากที่เที่ยวกันมาทั้งวันแล้วเด็ดผลงานเลยก็ตอนนี้นะคะพวกเราคณิมาเฟียค่ะมีซิงเกิลนะคะชื่อว่าเพลงคลีเช่นะคะเอ็มวีเนี่ยเป็นโปร
ดักชั่นที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะได้ไงคะได้ภูมิกับค่ะจากประเทศเกาหลีค่ะเป็นคนเกาหลีด้วยชื่อเป็นโปรดักชั่นของ Johnny Bro Studio นะคะก็มาถ่ายทํา MV ให้พวกเราค่ะ MV โปรดักชั่นใหญ่แล้วแต่ว่าตัวเพลงก็ใหญ่กว่านี่เพราะว่าเราได้โปรดิวเซอร์จากอเมริกามาทําให้ที่ไทยเลยค่ะใช่ค่ะ This for the cars with the bass so bold This for the club with the cash out roll In a minute I'ma push to the limit Pedal to the metal here we go boom boom Here we go boom boom here we go boom boom Pedal to the metal here we go boom boom So if you think you can keep up Drop that boom ขอขอบคุณรายการตามติดชีวิตดาวนะคะที่มาตามติดพวกเราคันนี้มาเฟียทั้งวันเลยเนาะอาจจะกินเยอะก็เป็นนิดนึงนะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็เป็นชีวิตของเราได้เองเนาะใช่แล้วที่ก็เลยปลดปล่อยขนาดนี้ให้เราสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเห็นบรรยากาศของซีสาวแค่นี้มาเฟียกันไปแล้วนะครับอยากจะบอกว่าน่ารักสดใสได้ใจที่แทนไปเลยครับผมและตั้งแต่สาวนี้นะฮะถึงแม้ว่าเธอจะมีงานเยอะขนาดไหนแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เธอไม่เคยลืมก็คือเรื่องของการเรียนเพราะว่าในสำหรับวัยนี้นะฮะการเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นเองครับและสำหรับแฟนๆของแคนดี้มาเฟียนะฮะอย่าลืมติดตามฟังชมมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของพวกเธอด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าครีเช่ห้ามพลาดนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดไลค์ก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ